โอเคนะครับผมก่อนไปดูคลิปผมขออนุญาตฝากร้าน Sky Shop นะครับผมบริการฟาร์มบล็อกฟู้ดนะครับผมครบวงจรไม่ว่าจะเป็นหาดาวฟาร์มเวลฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ทุกอย่างนะครับผม Sky Shop มีครบทุกอย่างเลยนะครับผมสามารถมาติดต่อได้ที่ Discord ของ Sky Shop หรือว่าแฟนเพจของ Sky Shop นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้ง2อย่างไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับผมถ้าใครกำลังหาร้านเติมโลบักผมขอแนะนำร้าน Edit Shop นะครับผมบริการเติมโลบักระบบ ID บวกพาร์เริ่มต้นที่เรท 3-9 แล้วก็ระบบกลุ่มนะครับผมเรท 5เลยนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆนะครับด้วยระบบเติม Payout ที่อัตโนมัตินะครับผมมีทั้งระบบ True Wallet แล้วก็ True Money นะครับผมสามารถไปใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ของทาง Edit Shop เลยนะครับผมเดี๋ยวผมน่าจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมเทสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Project X กันอีกแล้วนะครับผมหลังจากห่างหายไปนานสักพักนึงเพราะว่าผมเนี่ยหนึ่งเลยคือติดซีรีส์หนักมากครับช่วงนี้เลยแบบไม่ได้ลงคลิปบวกกับProject X เนี่ยมันไม่ได้มีการอัปเดตมาสักพักนึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตพอดีนิดๆหน่อยๆก็เลยหยิบมาทำแล้วก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเปิดกล่องการถลุงเงินประมาณนี้แหละให้นะครับผมโอเคซึ่งหลักๆของคลิปนี้ก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับผมว่าชื่อคลิปเขียนว่าถลุงเงิน 10M พร้อมกับเปิดเทพเจ้ามังกรแล้วก็แจกโค้ดท้ายคลิปก็ตามนั้นเลยนะครับผมซึ่งเราจะทำมาทีละอย่างนะครับอันดับแรกเนี่ยคือผมเนี่ยจะพูดถึงอัปเดตก่อนละกันเพราะว่ามันมีอัปเดตเล็กๆน้อยๆเข้ามานิดนึงนะครับผมก็คือก่อนที่จะมีอัปเดตใหญ่เข้ามาหรืออาจจะเป็นอัปเดต2ก็ได้นะครับผมซึ่งอัปเดตในที่มันอัปเดตเข้ามาในวันนี้เลยเนี่ยก็คือในเรื่องของ GUI ในเกมนะครับผมเปลี่ยน UI ต่างๆในเกมเวลาเราคุยกับ NPC การอินเทอร์เฟซซ้ายล่างหลังจากที่แบบอันเก่าเนี่ยอาจจะสวยแต่ว่าอันนี้คือผมคิดว่าคือมันสวยไหมมันอาจจะสวยน้อยกว่าอันเก่าครับแต่ว่ามันจะสะดวกในการใช้งานมากกว่าพูดงี้แล้วกันนะครับอาจจะเข้าใจได้มากกว่านะก็คือพวกตัวอักษรพวกพื้นหลังต่างๆมันไม่ทึบแล้วก็มันอ่านง่ายนะครับผมแล้วก็หน้า inventory คือจะเห็นได้ว่าสกิลต่างๆเนี่ยจะแบบเห็นได้ง่ายขึ้นจากอันเก่านะครับก็ระบบปาร์ตี้ต่างๆก็เปลี่ยนหมดเลยครับผมทุกอินเทอร์เฟซในเกมนี้เปลี่ยนหมดหน้าร้านค้าก็เปลี่ยนนะครับคือหน้าร้านค้านี่มันดีขึ้นเพราะผมคิดว่าตัวอักษรมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยมันแปะได้แบบเห็นชัดดีนะครับก็ถือว่าถ้าเทียบกันกับสำหรับอันใหม่และอันเก่าผมส่วนตัวผมคิดว่าให้อันเก่ามากกว่านะครับเพราะว่ามันมีเท็กเจอร์มีอะไรแบบที่มันแบบดูดีกว่าแต่ว่านี่คือเข้าใจว่าแบบสะดวกใช้แหละนะครับโอเคประมาณนี้ในการสำหรับอัปเดตนะครับแล้วก็ส่วนโค้ดจะขึ้นไว้ท้ายคลิปเลยนะครับผมแล้วก็ใต้คลิปใครจะใช้ตอนนี้เลยก็ได้นะครับโอเคมาเราเริ่มถลุงเงินกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้เห็นซ้ายล่างว่าผมเนี่ยมีเงินประมาณ 10M นะครับผมโอเคจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยมีเงินประมาณ 10M นะครับผมเนี่ยจะเอาไปลงกับกีมัวให้หมดเลยเพราะว่าคือผมเนี่ยจะได้กีมัวที่มันเป็นเวทมากซึ่งตอนนี้กีมัวเป็นเวทของผมมีแค่ประมาณแบบนี่แค่ประมาณ2อันเองนะครับผมก็ถือได้ว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับสายเวทเหมือนผมเท่าไหร่นะฮะโอเคจะนำมาสุ่มกีมัวกันเลยดีกว่านะครับผมจัดไปแบบเท่าไหร่นะจัดไปประมาณ40เล่มปะประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกดก่อนนะครับผมเดี๋ยวสกิปเดี๋ยวสปีดแล้วก็ได้นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันตอนกดหมดแล้วนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็กดมาเหลือประมาณ1ล้านแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้แลกีมัวเนี่ยกี่อันนะครับซึ่งตอนนี้ก็หมดแล้วครับดูในอินเวนทอรี่นะครับผมเยอะมากอ่ะแคปรูดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างได้กีมัวสีม่วงกี่เล่มนะครับผมอ่ะใบแรกเอ้ยสมุดเล่มแรกอ่ะใช้ไปเลยครับเล่มแรกก็ปกติ2ปกติ3ปกติ4ปกติ5ปกติ6ปกติ7ปกติ8ปกติครับเดี๋ยวจะไม่ออกเลยเหรออ่ะเดี๋ยวใส่ก่อนโอเคครับมา9ปกติอ่ะปกติหมดเลยอ่ะโอเคใช้ไปเรื่อยๆครับคือตอนนี้ไม่เห็นถึงความสีม่วงสักเล่มเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นผ่านๆว่ามีสกิลเวทแล้วครับผมก็โอเคละโอเคมาอีกประมาณเกือบ20นะครับมาดึงไม่หมดเลยครับผมมาต่อครับผมโอ้โหไม่มีม่วงเลยนะฮะต่างจากที่ดูแบบผ่านๆคือม่วงนี่คือ0เดี๋ยวนะจริงดิโอเคม่วงคือ0จริงอ่ะโอเคครับม่วงผมคิดว่าน่าจะ0จริงๆแหละนะครับโอเคมาเหลือประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณอีกประมาณ10กว่าๆนะครับมาเริ่มเลยครับก็แดงจะร้องแล้ววะอ่ะแดงครับผมอ่ะแดงครับผมเดี๋ยวนะใน10ล้านนี่คือจะไม่มีม่วงเลยว่างั้นอ่ะอีกประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อีก7เล่มสุดท้ายนะครับอีก7 8เล่มนะครับผม
อ่ะเหมือนเดิมครับผมอ่ะเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวนะคือจะเจ๊งขนาดนี้นะเดี๋ยวนะโอเคครับเดี๋ยวก็มาหมดละจะหมดละโอเคครับผมก็เปิดไป10เปิดไปทั้งหมดนะครับผม10 M นะครับผมได้สกิลเวทอันเดียวเลยที่เห็นผ่านๆคืออันนี้เลยนะครับผมก็คือไลโคเอออ่านไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็มีสีแบบสีออกน้ำเงินน้ำเงินนิดๆมานะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะคือเป็นสกิลอะไรเอ่ยเมื่อกี้นะครับผมได้ทำการใส่สกิลเวทไปนะครับผมเป็นเวทสีน้ำเงินนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะฮะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยได้มาสามันก็คือใบคุไลเหรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับแล้วก็อ่านว่าอะไรเนี่ยไม่อ่านแล้วกันเดี๋ยวโดนด่า ก็ได้สกิลเวทมาทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมสกิลเวทมา3สกิลนะครับก็เป็นเวทน่าจะเป็นเวทน้ำแข็ง2แล้วก็เวทแสง1หรือเปล่าเดี๋ยวลองใส่สกิลแสงดูนะครับโอเคก็เป็นฮะเดี๋ยวนี่คือสกิลอะไรวะเมื่อกี้คือทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ที่ตัวละครเราทำอะไรมันอ่ะเดี๋ยวรอครูดาวสักครู่ครับคือสกิลจับเหรอน่าจะเป็นสกิลจับหรือว่าอะไรงี้หรือว่าบั๊กหรือว่าอะไรโอเคก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับการเปิดกีมัวไป 10M นะครับคือมีคำพูดเดียวเลยครับคือเจ๊งครับผมเจ๊งหนักมากโอเคเมื่อกี้ไม่เห็นสีไม่เห็นถึงความสีม่วงเลยสักชิ้นเดียวนะครับโอเคมาแล้วก็อย่างสุดท้ายคือเราจะมาถลุงหรือว่าเปิดซัมมอนเชนลอนกันนะหรือว่าเทพเจ้ามังกรได้เองนะครับผมกดซ้ายล่างตรงนี้ครับกดที่ซัมมอนครับปึ้มต้องการที่จะคอนเวอร์จะซัมมอนไหมจัดมาเลยฮะโอเคมันจะมีแสงอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีหน้าต่างmake a wish นะครับผม make a wish ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าใครงงว่าแต่ละข้อเนี่ยแต่ละข้อคือได้อะไรบ้างเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูคลิปในช่องได้นะครับผมว่าแต่ละช่องมีอะไรบ้างและทำอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคซึ่งผมเนี่ยส่วนตัวคือผมต้องการที่จะธนูรีเควียมนะครับผมก็กดอันที่3ไปนะครับโอเคครับโอเคนะครับผมก็เมื่อกี้เลือกอันที่3ไปเป็นธนูรีเควียมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปักโชว์กันในคลิปนี้เลยนะครับผมว่าธนูรีเควียมอันนี้เนี่ยมันได้อะไรนะครับผมโอเคปักไปครับธนูรีเควียมเดี๋ยวก่อนปักผมขออนุญาตถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปแชะโอเคมาปักเลยครับผมชึบได้ Lightning God ได้ Lightning God Slayer Magic นะครับผมก็ดีไหมก็ดีมั้งโอเคถ้าใครอยากให้มารีวิว Lightning God แต่ว่าจริงๆผมคิดว่าน่าจะมีคนรีวิวไปเยอะละโอเคหรือว่าถ้าใครอยากดูผมรีวิวก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะครับผมจะได้ไปเก็บมาสเตอรี่แล้วก็มารีวิวกันในคลิปหน้านะครับจริงๆอยากได้ก็สปีดนะแต่ไม่เป็นไรก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่ โอเคงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมงั้นขอตัวลาไปก่อนเอ๊ะเดี๋ยวลืมโค้ดนะครับผมจะแปะโค้ดไว้ตรงกลางจอในคลิปเลยแล้วก็คนที่อยากจะก๊อปก็คือสามารถก๊อปใต้คลิปไปใส่ได้ในเกมเลยนะครับก็วิธีใส่โค้ดก็น่าจะย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมกดตรงเมนูแล้วก็มาตรงหน้า stat แล้วก็มี enter code ไปนะครับผมใส่โค้ดไปอันนี้ผมยกตัวอย่างนะคือแก๊ส0เกตพอใส่เสร็จเนี่ยถ้าโค้ดถูกมันจะเด้งได้รับของเลยนะครับโอเคประมาณนั้นละกันสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนด้วยความเจ๊งเงิน0บาทแล้วก็ได้ Lightning God ก็ถือว่าโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายโอเคนะครับผมช่วงท้ายคลิปตรงนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตมาฝากช่องตัวเองละกันนะครับผมเพราะว่าคือตอนนี้นะครับผมในช่องแก๊ส 0K เนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนผมนะครับผมก็เป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถสนับสนุนผมได้อีกช่องทางนึงนะครับผมจะพูดซ้ำทำไมวะเนี่ยซึ่งสามารถกดสมัครสมาชิกตรงขวาหรือว่าตรงปุ่มตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเนี่ยเพื่อนๆนะครับผมก็จะเห็นระดับสมาชิกแต่ละระดับนะครับผมว่าแต่ละระดับเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็สำหรับระดับ50บาทขึ้นไปเนี่ยก็สามารถกดดูความสามารถหรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆได้ตรงนี้นะครับผมนี่มีเหรียญตาแล้วก็สติ๊กเกอร์ของช่องแก๊ส 0K เวลาไลฟ์สตรีมหรือว่าเวลาเพื่อนๆเม้นในช่องเนี่ยก็จะมีเหรียญตาขึ้นข้างหลังชื่อแล้วก็จะมีอีโมจิให้เลือกใช้เวลาไลฟ์สตรีมนะครับผมแล้วก็ระดับที่2จะเป็นจีแฟนคลับระดับที่2นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของสามารถลุ้นรับกิจกรรมรายเดือนทุกๆเดือนจะมีแจกของตอนปลายเดือนก็สามารถที่จะมาลุ้นรับของต่างๆได้ตอนช่วงปลายเดือนเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ระดับที่3นะครับผม
กดตรงนี้นะครับผมสามารถแสดงสมาชิกเอ้ยแสดงข้อมูลสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้นะครับผมจะโปรโมทก็พูดผิดซะงั้นอ่ะซึ่ง300บาทเนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมเล่นเกมเวลาขณะไลฟ์สตรีมผมได้ทุกไลฟ์สตรีมจนกว่าสมาชิกจะหมดเลยนะครับผมก็สามารถต่อได้ทุกเดือนเรื่อยๆนะครับผมก็คือจับรางวัลเนี่ยสามารถจับได้คือระดับ2ขึ้นไประดับ3ก็มีโอกาสระดับ4ก็มีโอกาสนะครับผมแล้วระดับ G คูลระดับที่4เนี่ยมีอะไรดีทำไมถึง 1,000 บาทเลยนะครับผมเพราะว่าคือระดับ G คูลเนี่ยคือสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนเป็นแบบว่าเป็นป๋าใหญ่ในช่องเลยนะครับผมซึ่งก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าแอดโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น RobloxEpic Games Steam หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่ผมเล่นเกมได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมถาวรนะครับไม่มีลบเพื่อนทิ้งแน่นอนนะครับผมโอเคก็มาด้วยกันนะครับผมสำหรับลิ้นพันฝากช่องโอเคจบแล้วครับบ๊ายบาย